มาดู SAK ครับศักสยามลิสซิ่ง IPO นะตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดเข้าตลาดปรับฐาน 6.75 ทำไฮสูงสุด 10.4 ปรับฐานรอบสุดท้าย8บาทตอนนี้ทำไฮสูงสุด 11.6 11.6 กลายเป็นแนวต้านสำคัญแนวต้านต้องสีเขียวแนวรับ 10.4 ตอนนี้แนวรับ 10.4 มีรีบาวด์กับเล็กน้อยครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ถามว่าหุ้นแบบนี้ผมสะสมไหมผมสะสมเพราะมันเป็นหุ้นเติบโตเขาเป็นลิสซิ่งของจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเท่าที่ดูผู้บริหารรายใหญ่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่หลุดแนวรับ 10.4 จะไปไหนต่อก็ไป 11.6 ครับผมจะวัดเป้าง่ายๆก่อนนะครับแนวรับผมให้ไว้ที่อีกอันหนึ่งคือเป็น 9.55 หรือ10บาทท้วนๆครับไม่ควรหลุด2แนวรับนี้การอ่านหุ้นที่มันสูงแล้วผมจะมองเป็นลบมากกว่าบวกเพราะผมอยากได้ทุนถือต่ำๆแต่เผอิญว่าเราไม่ได้ IPO จากหุ้นตัวนี้เนาะเราจะมาเก็บตอนสูงมันก็ใช่เรื่องเราต้องเก็บตอนต่ำและต่ำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะปรับฐานแล้วกลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้แนวรับอยู่ 9.95 และ 10.4 ไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดมันจะลงไปได้ไกลถึง 8.73 หรือ 8.5 ประมาณนี้ครับวัดเป้าว่าถ้า SAK ศักดิ์สยามเราเนี่ยไม่หลุด 10.4 มันจะไป 11.6 แล้วปันจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมวัดเป้าให้ดูครับลบเส้นเทนออกก่อนเราวัดด้วยค่าระหว่างทางครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยทำไว้คือเขาเคยทำไว้ 8.57 เป็นไฟโบ 50% จากไฮถึงโลไฮคือ 10.4 โลคือ 6.7550% คือ 8.57 8.57 ผมใช้เป็นสีเหลืองนะครับ High เป็น 10.4 ผมใช้เป็นสีเขียว Low เป็น 6.75 ผมใช้เป็นสีแดงย่อระหว่าง high 10.4 กับ 8.57 เนี่ยมันห่างกันกี่บาทสิบจุดสี่ลบ 8.57 บาท 83 สตางค์บวก 10.4 12.23นี่ครับตั้งเลย 12.23 เป็นแนวต้านถัดไปเป็นแนวต้านตามกรอบถ้าผ่าน11บาทกว่าๆเนาะสิบจุดสี่ลบ 8.57บวกเมื่อกี้เท่าไหร่ 12.23 ผมหากรอบถัดไปให้ก่อน 14.06 อันนี้คือกรอบใหญ่ๆเลย 14.06 งั้นตรงนี้จะกลายเป็นเส้นเหลืองถูกไหมนะครับกรอบ1กรอบของ SAK ประมาณบาท80นะครับ
เพราะว่า 6.75 ถึง 8.57 และ 8.57 ถึง 10.4 เนี่ยไซเคิลแรกเนี่ยมันห่างกันประมาณบาท80นะครับนิดๆ นะครับเราจึงมองว่าถ้าศักสยามไม่หลุด 10.4 อย่าลืมนะผมให้แนวรับตรงนี้ไว้ด้วยนะนะครับแนวรับ 9.95 และ 10.4 ถ้าไม่หลุดและเบรก 11.6 ได้นะครับผมมองเป้าหมายของ SAK ไปที่12บาทนิดๆและ14บาทนิดๆเหมือนกันนะครับมองดูก่อนกรอบระหว่างสั้นๆจะเป็นประมาณบาท80นะครับแต่ตอนนี้คนที่จะเข้าหรือสนใจหุ้นตัวนี้ให้มองเขาไม่หลุดแนวรับ 9.95 และ 10.4 ก่อนนะครับพรุ่งนี้ตลาดเปิดแล้วก็ลองถ้าเกิดคนที่แบบรออยู่คืออาจจะแบบมิได้ IPO มาขายไปแล้วหรือว่าซื้อเข้ามาแล้วขายไปแล้วนะครับมองดูก็มองตรงนี้ก่อน 9.95 กับ 10.4 ก่อนถ้าไม่หลุดเราก็สะสมในระยะ5บาทหรือ3บาทครับเช่นไม้แรกเราเข้า 10.4 หรือ 10.8 อะไรประมาณเนี้ยไม้ที่2เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ12 13ถ้าย่อมาก็จะเป็น10หรือ9หรือ8ประมาณนี้ครับลองดูก่อนว่าเราจะเอาระยะย่อ2ถึง3บาทหรือว่า3ถึง5บาทหรือเราจะเอาระยะย่อ2ถึง3บาทหรือ3ถึง5บาทตัดสินใจดีๆก่อนนะครับสรุปแผน SAK อีกรอบครับแนวรับ 10.4 แนวรับ 9.95 ไม่ควรหลุดถ้าผ่าน 10.4 ยืนได้มองแนวต้าน 11.6 12.23 แนวต้านสำคัญ 14.06 ครับกรอบแต่ละรอบของ SAK วิ่งประมาณบาท80เนาะนะครับวางแผนลงทุนควบคุมความเสี่ยงด้วยแต่หุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นซิ่งหุ้นปั่นเป็นหุ้นระดับกลางของลิสซิ่งที่มองเป้าหมายเติบโตได้นะครับเหมือนพี่ๆศรีสวัสดิ์พี่ๆเมืองไทยอะไรเงี้ยครับเขาสามารถไปได้ถ้าเกิดกิจการการเงินเขายังอยู่ดีบริหารดีบริหารกำไรนะครับโอเคสรุปแผน SAK ประมาณนี้ครับ